There's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. เริ่มจะกลายเป็นเกมออกรายปีไปอีกเกมเพราะงั้น Assassin's Creed จะยังครองใจแฟนๆซีรีส์ได้อยู่หรือเปล่าเรามาติดตามกันได้ใน Assassin's Creed Unity Video Review Assassin's Creed Unity จะให้เรารับบทเป็นหนึ่งในผู้เล่นของโปรแกรม Helix หนึ่งในเกมย้อนประวัติศาสตร์ด้วยเครื่อง Animus จากบริษัท Abstergoแต่เรากลับถูกตัวแทนของกลุ่มมือสังหารติดต่อเข้ามาเพื่อเตือนว่าเรากำลังถูกหลอกใช้โดย Abstergoเพื่อใช้ในการค้นหาสิ่งสำคัญบางอย่างในอดีตและเธอก็ได้เสนอให้เราเข้าเป็นหนึ่งในกลุ่มของพาราดอนนักฆ่าพร้อมกับพาเราเข้าสู่ความทรงจำของอาโนวิกเตอร์ดอริยองมือสังหารผู้มีชีวิตอยู่ในฝรั่งเศสยุคปฏิวัติเพื่อเราตามหาสิ่งสำคัญที่ว่าในอดีตก่อนที่แอปสเตอร์ก็จะค้นพบมันก่อนด้วยการเปิดเรื่องที่ค่อนข้างจะธรรมดาทำให้เนื้อเรื่องของยูนิตี้จะไม่ค่อยดึงความสนใจของผู้เล่นมากเท่าไหร่และเมื่อบวกเข้ากับสคริปต์ตามสูตรพร้อมกับการเดินเรื่องที่ช้าเหลือใจก็ยิ่งทำให้ความน่าติดตามขาดหายไปเรื่อยแม้ว่าในบางจังหวะของเกมมันก็สามารถสร้างความเข้มข้นของเนื้อเรื่องให้สนุกขึ้นมาได้แต่หลังจากผ่านตรงนั้นไปจังหวะของเกมที่อุตส่าห์ดูดีขึ้นมาบ้างแล้วก็จะกลับลงไปน่าเบื่อเหมือนช่วงที่ผ่านมาทำให้การเล่าเรื่องของเกมนี้จะค่อนข้างคาดเดาลำบากแต่ผมก็ไม่ได้หมายถึงในทางที่ดีเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราต้องทนเบื่อไปอีกนานแค่ไหนกว่าที่เนื้อเรื่องจะเริ่มสนุกขึ้นมาอีกรอบแม้ว่าเนื้อเรื่องจะไม่ค่อยมีความน่าสนใจแต่ว่าการนำเสนอของ Unityถือได้ว่าเป็นไม้ตายของเกมนี้เลยทีเดียวในการสร้างฉากของกรุงปารีสในช่วงศตวรรษที่18ที่รังสรรค์ขึ้นด้วยงานศิลป์สไตล์ของ Assassin's Creed ทำให้ฉากในเกมจะเต็มไปด้วยรายละเอียดของบ้านเมืองที่เราจะสามารถเข้าถึงภายในตัวอาคารได้มากกว่าภาคก่อนๆและผมก็ต้องขอยอมรับเลยว่า Assassin's Creed Unity น่าจะเป็นเกมที่สร้างโลกให้ดูมีชีวิตมากที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นมาด้วยระบบของการใส่ตัวละคร NPC แบบใหม่ที่มันสามารถแสดงผลตัวละครได้เยอะกว่าทุกเกมแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะอาศัยความเยอะเข้าว่าอย่างเดียวเหล่า NPC ในแต่ละพื้นที่ก็จะมีแอนิเมชันในการแสดงกิจกรรมแตกต่างกันไปทำให้แค่การเดินไปตามถนนของปารีสก็พอที่จะทำให้เราเพลินไปกับความมีชีวิตชีวาของตัวเกมและนอกจากฉากในเกมที่ถูกสร้างมาได้อย่างยอดเยี่ยมตัวเกมก็ยังได้อัดจำนวนของภารกิจมาให้เราได้เล่นกันเป็นตันโดยตลอดทางที่เราออกสำรวจไปในกรุงปารีสเราจะได้พบกับมิชชั่นเสริมที่มีอยู่แทบจะทุกพื้นที่และในตัวของมิชชั่นเสริมก็ไม่ได้ถูกออกแบบมาลวกๆโดยมันจะมีเรื่องราวและความน่าสนใจในตัวของมันเองทำให้การทำมิชชั่นเสริมจะไม่ได้เป็นเพียงแค่การปั๊มเงินรางวัลอย่างเดียวยังไม่ต้องพูดถึงมิชชั่นในแบบโคออปที่มันจะมาพร้อมกับเรื่องราวน่าตื่นเต้นและการแสดงเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จที่จะพาให้เราย้อนกลับมาเล่นใหม่อีกรอบเพื่อเก็บรางวัลให้สูงขึ้นกว่าเดิมโดยทั้งมิชชั่นเสริมและมิชชั่นโคออปจะดึงดูดให้เราติดหนึบอยู่กับมันได้หลายชั่วโมงเลยทีเดียวแต่ก็ใช่ว่ามันจะไม่มีข้อเสียเพราะฉากที่ดูมีชีวิตชีวาของ Unity มันก็ไม่สามารถรักษาความมีชีวิตของมันเอาไว้ได้ตลอดเวลาบรรดาแอนิเมชั่นที่ดูหลากหลายของ NPC ถ้ามันถูกขัดจังหวะสักหน่อยมันก็จะทิ้งความเป็นธรรมชาติของมันทันทีกลายเป็น NPC ที่ลืมเหตุการณ์ก่อนหน้าไปหมดนั่นก็หมายความว่า AI ของพวกมันไม่ได้ถูกสร้างมาให้รองรับกับการเปลี่ยนกิจกรรมและในการเข้าสู่มิชชั่นโคออปก็เป็นเรื่องปกติของเกมจาก Ubisoft อยู่แล้วที่การค้นหาผู้เล่นอื่นค่อนข้างจะทำได้ลำบากแต่เมื่อเป็นแบบนี้ตัวเกมก็ไม่อนุญาตให้ผู้เล่นเริ่มภารกิจแบบคนเดียวโดยมันจะให้เฉพาะในภารกิจบุกปล้นเท่านั้นซึ่งก็ทำให้คนที่เล่นคนเดียวหรือไม่ก็มีปัญหาทางการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจะต้องอดเล่นมิชชั่นโคออปไปโดยปริยายใน Assassin's Creed Unity มันได้ปรับระบบการเล่นที่ค่อนข้างต่างไปจากเดิมในการดวลดาบเราจะไม่สามารถตั้งการรอรับการโจมตีหรือสังหารศัตรูด้วยท่าเคาน์เตอร์แท็กได้อีกแล้วแต่มันจะใช้ระบบของการแพรรี่หรือการปัดป้องการโจมตีโดยมันจะเป็นเหมือนกับการกด Quick Time Event และการเคลื่อนไหวของตัวผู้เล่นก็ได้ถูกลดทอนความคล่องตัวลงมาโดยทั้งมันได้เพิ่มการใช้ที่กำบังในการหลบซ่อนเพื่อการลอบเร้นดูชัดเจนขึ้นกว่าเดิมโดยทางผู้พัฒนาก็ได้บอกว่ามันคือการสร้างความท้าทายให้มากขึ้นกว่าเดิมแต่เมื่อได้เล่นจริงมันกลับกลายเป็นการทำให้เกมไม่สมประกอบเอาซะเลยในระหว่างการต่อสู้เราจะไม่สามารถการรับการโจมตีได้นอกจากการแพรรี่หรือไม่ก็กลิ้งตัวหลบทำให้การต่อสู้จะดูแข็งอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนรวมถึงการใช้อาวุธพิสัยไกลในการช่วยสู้ผู้เล่นก็จะถูกห้ามไม่ให้เข้าสู่โหมดการเล็งด้วยตัวเองแต่มันจะใช้การยิงแบบควิกช็อตทันทีทำให้การที่เราอยากจะชักปืนสอยหน้าศัตรูที่อันตรายกว่าก็ทำไม่ได้อย่างที่เราต้องการรวมทั้งระบบการใช้ที่กำบังที่มันก็ล้มเหลวในการให้ความสะดวกกับผู้เล่นอย่างแรงเพราะมันติดที่การเคลื่อนไหวของตัวละครในภาคนี้
จะเชื่องช้าอืดอาดกว่าที่เคยแถมพื้นที่ที่เราใช้เป็นที่กำบังได้ก็มันจะมีปัญหากดไม่ติดอยู่เรื่อยและเมื่อเราต้องมาใช้ระบบแข็งๆแบบนี้ในการหลบศัตรูที่หูไวตาไวสุดๆก็ทำให้การลอบเร้นในเกมนี้ดูไม่สนุกเอาซะเลยและมันก็ยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่บ่งบอกว่าการออกแบบเกมของ Unity ค่อนข้างจะหลงทิศหลงทางไปไกลเพราะพวกเขาได้ตัดท่วงท่าที่ทำให้ผู้เล่นเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วออกไปแต่นั่นก็ไม่ใช่การเพิ่มความท้าทายมันได้กลายเป็นการทำลายความสนุกของเกมมากกว่าและถ้าใครคิดว่านี่คือการทำให้โหมดคอร์อัพดูมีความสำคัญมากขึ้นเพราะผู้เล่นได้ถูกลดทอนความสามารถลงไปจากเดิมผมก็ขอบอกเลยว่ามันไม่ใช่เลยเพราะในระบบการต่อสู้ที่แค่เล่นอยู่คนเดียวก็สับสนอลหม่านจะแย่อยู่แล้วยิ่งพอมีผู้เล่นคนอื่นเข้ามาร่วมวงบู๊กันเป็นหนังเชิญหลงมันก็จะยิ่งยกระดับความมั่วซั่วขึ้นไปอีกและไม่ต้องพูดถึงเลยถ้ามันยิ่งมีอาการแหลกซ้ำเข้ามาอีกรอบแม้ว่าระบบการเล่นในภาคนี้จะทำให้ผมอยากปาคีย์บอร์ดใส่จออยู่หลายรอบแต่ว่าถ้าเราได้ลองเล่นกับเพื่อนโคออฟแบบประสานงานกันดีๆมันก็เป็นหนึ่งในประสบการณ์การเล่นที่สนุกพอตัวด้วยฉากการกัดจังหวะสังหารพร้อมกันมันจะให้ความรู้สึกที่เท่ยังบอกไม่ถูกเลยแต่นั่นก็แปลว่าเราต้องมีเพื่อนเล่นที่ติดต่อกันได้เพราะถ้าเราออกไปหาเพื่อนเล่นแบบสุ่มตามออนไลน์ก็คงยากที่จะสื่อสารกันให้เข้าใจแต่นอกเหนือจากนั้นระบบการเล่นของ Unity ก็ออกมาเข้าขั้นเฟลอย่างมหันต์แต่เกิดมันไม่ได้มีระบบภารกิจที่ชวนให้ติดหนึบมันก็แทบไม่มีเหตุผลให้เราทนเล่นมันต่อเลยก็น่าจะช็อกกันไปแล้วที่เกมนี้ได้ปล่อยระดับความต้องการของเครื่อง PC ออกมาที่มันสูงมากซะจนแทบจะเป็นลมและมันก็ไม่ได้โม้เลย Assassin's Creed Unity ได้คว้าแชมป์เกมที่กินแรงเครื่องหนักที่สุดไปจากทุกเกมเรียบร้อยแล้วเพราะมันต้องการทุกอย่างไม่ว่าจะ CPU หรือการ์ดจอที่มันจะต้องมีความแรงระดับที่แรงที่สุดเท่าที่จะหาขึ้นมาได้และก็ยังไม่รับประกันด้วยซ้ำว่ามันจะเล่นได้อย่างลื่นไหลที่ระดับ60เฟรมแต่ถ้าใครเบื่อกับการเสียเงินอัปเกรดเครื่อง PC และอยากจะหนีไปซบอกเครื่อง PlayStation 4หรือ Xbox One ผมก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยเพราะว่า Assassin's Creed Unity บนเครื่องคอนโซลแม้ว่ามันจะถูกล็อกให้เล่นอยู่ที่30เฟรมแต่มันก็ไม่สามารถที่จะเลี้ยงให้เฟรมเรทคงอยู่ที่30ได้ถ้ามันจะสามารถร่วงลงไปอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า PC ซะอีกเรียกว่าเกมนี้ได้ออกมาทำให้เครื่องคอนโซลยุค Next Gen ล้าสมัยกันไปเลยแต่ผมก็ไม่ได้โทษที่เครื่องเกมหรือโทษฮาร์ดแวร์ของเครื่อง PCพอมาดูจากอาการบั๊กกระจุยกระจายของเกมนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าตัวเกมได้รับการขัดเกลาด้านประสิทธิภาพที่แย่มากๆเพราะนอกจากบั๊กบ้าบอเต็มไปหมดที่บางครั้งมันก็อาจจะถึงกับทำให้ภารกิจเล่นต่อไม่ได้มันก็จะมีรายงานจากผู้เล่นอีกหลายคนที่ต้องพบกับอาการเกมล่มอยู่เป็นระยะซึ่งแม้ว่าในตอนนี้ตัวเกมได้รับการแพทช์ไปบ้างแล้วหรือมันทำให้เกมลื่นขึ้นมาบ้างแต่ว่าจำนวนบั๊กที่มากมายมหาศาลก็ยังคงโผล่มาให้เราเห็นอยู่เหมือนเดิมมันก็ทำให้ผมงงไปเลยว่าผู้สร้างนั้นปล่อยเกมออกมาในสภาพแบบนี้ได้ยังไงแต่ถ้าจะพูดถึงข้อดีของมันก็คงจะพูดได้อยู่เรื่องเดียวแล้วก็คือความสวยงามของกราฟิกที่ผมว่าใครก็ปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือหนึ่งในเกมที่มีภาพกราฟิกสวยระดับแถวหน้าของปีนี้และมันก็ไม่ได้ถูกลดทอนความสวยงามลงเหมือนกับเกม Watch Dogs แต่มันก็ไม่ใช่ข้ออ้างที่ดีพอกับความต้องการของระบบที่สูงลิบลิ่วแถมยังได้มาพร้อมกับประสิทธิภาพที่ไม่คงที่และข้อผิดพลาดในเกมที่เยอะซะจนไม่น่าให้อภัย Assassin's Creed Unity คือเกมที่น่าผิดหวังที่สุดในปีนี้แม้ว่ามันจะมีระบบภารกิจที่ดึงดูดพร้อมกับโลกของเกมที่สวยงามน่าหลงไหลแต่เราก็ต้องเจอกับเนื้อเรื่องที่ขาดความน่าสนใจระบบการเล่นที่ออกแบบมาได้ล้มเหลวและประสิทธิภาพของเกมที่แย่เต็มทนเพราะงั้นสำหรับ Assassin's Creed Unity ก็น่าจะเหมาะกับผู้เล่นที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของซีรีส์ Assassin's Creed แล้วก็มีความอดทนพอที่จะเจอกับทุกอย่างที่ผมว่าไป